ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะวันนี้เข้าทำเนียบแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามีการไปนั่งหัวโต๊ะวันนี้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติประชุมสมช.วาระสำคัญก็น่าจะเป็นการรับรายงานภารกิจจากทางสมช.แล้วก็ติดตามสถานการณ์ในอิสราเอลด้วยนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวต้องมีวาระสำคัญนั่นก็คือการแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่ซึ่งคาดหมายกันว่าอาจจะเป็นพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์นะคะรองผบตร.ขึ้นมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการสมช.นะคะซึ่งทันทีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาถึงวันนี้ค่ะได้ทักทายกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปด้านบนทันทีเข้าห้องประชุมเลยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยการประชุมวันนี้มีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคุณกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.คุณวรณัฐคงเมืองรองเลขาธิการสมช.เข้าร่วมประชุมค่ะคุณเศรษฐาใช้เวลาในการประชุมสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะลงมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าการประชุมวันนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสมช.คนใหม่เพราะว่าต้องรอเรื่องกฎหมายคาดว่าอีกสักประมาณ10วันค่ะน่าจะเป็นวันที่14พฤศจิกายนที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าสมช.ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้วบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปด้วยเต็มไปด้วยความสุขวันนี้ที่ประชุมรักษาการเลขาธิการสมช.ได้รายงานที่มาที่ไปของสมช.ซึ่งท่านนายกบอกว่าคือตัวเองก็ใหม่กับเรื่องนี้ใหม่กับวงประชุมนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้เยอะขึ้นค่ะพี่ครับยังไม่ตั้งครับยังคอยเรื่องของกฎหมายอยู่นะครับผมเป็นสัก10วันนะครับคอยความพร้อมนิดนึง น่าจะครับนะครับเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับอย่าพึ่งเลยนะครับเอาความเหมาะสมดีกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ทางสมช.ก็เป็นแบบงานได้อย่างเป็นสมรรถภาพอยู่แล้วนะครับไม่มีตกหล่นอยู่แล้วตรงนี้นะครับ ไม่มีครับไม่มีครับสรุปวันนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งเลขานะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นมีรายงานบอกว่าที่ประชุมจะเสนอชื่อพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เป็นเลขาธิการสมช.ในขณะเดียวกันจะมีการเสนอชื่อรองเลขาธิการสมช. 3คนก็คือมีทั้งคุณชัดชัยบางชวดคุณรัชกรณภาพรพิพัฒน์แล้วก็คุณวรณัฐคงเมืองประกบชิงตำแหน่งเลขาด้วยนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจับตาที่ท่านนายกบอกอีก10วันครับว่าใครจะมานั่งเลขาสมช.ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับท่านนายกเนี่ยยังได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับโดยมองว่าขณะนี้สงครามการสู้รบเนี่ยมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับจริงๆตอนแรกก่อนหน้านี้คือในเพจ Facebook ของสถานทูตที่บอกว่าโอกาสสุดท้ายอ๋อเมื่อวานใช่ไหมที่เป็นสุดท้ายใช่ไหมที่จะพาคนไทยกลับมาแต่ปรากฏว่าก็มีข้อมูลใหม่ท่านนายกบอกว่ายังไม่ใช่เที่ยวบินสุดท้ายนะยังคงมีความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่ก็อยากให้คนไทยแรงงานไทยที่นู่นเนี่ยก็กลับมาเถอะให้คนที่เนี่ยติดต่อไปยังคนที่นู่นด้วยแล้วก็เหมือนกับเกลี้ยกล่อมอ่ะบอกกันหน่อยว่าเรื่องเงินมันอาจจะไม่สำคัญเท่าเรื่องของชีวิตเอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อนดีกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มีความเป็นห่วงอย่างที่บอกไปว่ากลัวว่าสงครามจะมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้นการช่วยเหลือคนไทยมันจะยากขึ้นนะครับรวมถึงมันจะไปถึงระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนแล้วก็เลบานอนร่วมด้วยเพราะมีการใช้สงครามไซเบอร์และโดรนมาเกี่ยวข้องก็เลยเป็นห่วงว่าจะกระทบไปถึงประเทศใกล้เคียงนะครับสาระสำคัญก็คือว่าสงครามมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างไม่ใช่แค่ระหว่างคู่ขัดแย้ง2คนนะครับจะขยายวงกว้างเข้าไปในระดับภูมิภาคมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะยิ่งที่จอร์แดนแล้วก็เลบานอนซึ่งมีประมาณ10ประเทศแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปพูดคุยกับประชาชนของเขาที่อยู่ใน2ประเทศนี้เรื่องของการให้พิจารณาเรื่องการอพยพนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไปประเมินกันอีกทีนึงว่าต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่มันจะลุกลามไปในระดับภูมิภาคซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเหตุผลที่พอจะมี
ทราบข้อมูลมาว่าอาจจะขยายวงไปก็เพราะว่าเริ่มมีการทำสงครามทางด้านไซเบอร์กับทางด้านใช้โดรนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกถ้าสงครามขยายวงกว้างจอยการช่วยเหลือคนไทยกลับมาเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ท่านนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่กำลังจะเดินทางกลับมาจากการเจรจากับอียิปต์อิหร่านกาตาร์และซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อประสานข้อมูลเข้าด้วยกันเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยส่วนการอพยพแรงงานกลับไทยตอนนี้น่าจะใกล้ครบถ้วนจำนวนที่มีความประสงค์จะกลับมาแล้วเพราะเที่ยวบินวันนี้ที่ไปเนี่ยยังว่างกว่าร้อยที่นั่งที่เหลืออยู่นะครับยังมีคนที่ยังไม่ประสงค์เดินทางกลับอยู่ตรงนี้ท่านนายกก็บอกว่าคงจะต้องไปพูดคุยให้เข้าใจว่าสงครามกำลังเข้าสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นยังไงในส่วนของแรงงานที่ผิดกฎหมายและมีความกังวลรัฐบาลยืนยันว่ายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลจนไม่กล้าเดินทางกลับนะครับเพราะเมื่อวานนี้เราก็ได้อัปเดตไปแล้วใช่ไหมว่าทางท่านนายกก็กำชับแล้วว่าเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 15,000 ก็จะเพิ่มไปอีก 50,000 ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นก็คนไทยที่นู่นให้ติดต่อทางสถานทูตนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รีบเดินทางกลับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย